โม้หน่อยโม้หน่อยครับอะไรโม้ยังไงโม้เลยโม้ไปเลยโชว์บัตรด้วยคุณมาทำลายเฮ้ยบัตรชื่ออันนี้ชื่อตรงใช่ไหมตรงตรงที่ตรงรายงานตัวด้วยครับผมยินดีสุขครับขณะนี้ผมอยู่ไม้ไม่อ่อนเลยเนาะเนี่ยอ๋อเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวขอนเตอร์กูไหลคำอะไรสวัสดีครับผมยินดีสุขครับขณะนี้ยืนอยู่ณสนามไทยราชดำเนินสมาคมนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11มิถุนายน2560ครับคือในวันนี้นี่คือก่อนแข่งฮะม้ายังไม่ได้ออกมาแข่งนะครับในเวลานี้คือกี่โมงฮะในนั้นมีฮะ10โมง11เกือบ11โมงแล้วฮะครับคือนี่เดี๋ยวมาเดินตรวจสนังสภาพสนามหน่อยครับเป็นไงครับเมื่อวานฝนตกเยอะมากเลยฮะน่าจะแฉะฮะแต่ทดเท่าไหร่เนี่ยมันประเมินยังไม่ได้ฮะเพราะว่าต้องดูประมาณเที่ยวแรกก่อนเที่ยวแรกเที่ยวแรกอะฮะเที่ยวแรกวิ่งแล้วก็ดูการวิ่งของม้าก่อนว่าเวลาออกมายังไงจะทดประมาณสักเท่าไหร่เราอยากดูป้ายแขวนแล้วฮะว่าสนามใช่ฮะแต่เราอยากไปดูหน้าซองอ่ะเพราะมันมีปัญหาทุกนัดเลยนะมันมีคือมันเหมือนว่าไม่ไหวเดินไม่ไหวไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่ามันเขาแต่ผมบอกให้ว่าที่มีปัญหาหน้าซองเพราะอะไรมันลื่นฮะเพราะว่ามาช่วงโดดซองจะใช้น้ำหนักตัวที่ทิ้งลงมากระโดดฮะเหมือนกระโดดลงมาฮะแล้วลงฮะสี่ห้าขึ้นไปนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วครับคือมันเริ่มแล้วเพราะมันปรับคงจะไม่ไหวฮะเพราะว่าม้าเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยช่วงกำลังซอยยิ่งนะฮะขุดดินขึ้นมานะครับคิดว่าวันนี้ฟอร์มจะเปลี่ยนไหมฟอร์มมันครับนึงนะครับคิดว่าฟอร์มจะเปลี่ยนไหมผมว่าเปลี่ยนแน่นอนครับเพราะว่าม้าสภาพสนามอย่างนี้มันมีม้าบางม้าฮะชอบสภาพสนามนี้อาจจะเป็นม้าที่พวกข้อเข่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะแต่ได้เจอสภาพสนามนุ่มๆแฉะเขาจะวิ่งดีเป็นพิเศษฮะเพราะว่ามันเหมือนว่าน้ำหนักตัวเขาลงมาแล้วเขาไม่สะเทือนมากเขาจะทำให้สรีระเขาวิ่งสบายๆฮะคือปกติเขาซ้อมหนามทรายใช่ไหมซ้อมหนามทรายเขาหนามทรายมันจะนุ่มอยู่แล้วครับพอฝนลงปุ๊บหนามทรายมันจะแข็งใช่ครับหนามทรายแข็งแต่พอมาวิ่งหนามหญ้าในขณะนี้ดูนะฮะตรงนี้แข็งเห็นไหมครับไม่ปูขึ้นมาเลยใช่ไหมแต่พอมาแข็งหนามหญ้าใช่ไหมแข็งหนามหญ้าฮะสภาพเปลี่ยนนะสภาพจะเปลี่ยนฮะเพราะจะมาที่วิ่งหนามทรายวิ่งอยู่ต่างจังหวัดนครราชสีมาเลยสนามโคราชเนี่ยเขาก็บางครั้งเขาจะได้เปรียบฮะเพราะว่าเขาซ้อมแบบอย่างนั้นฮะกินกำลังเขาเยอะแต่สภาพนี้คือจะแข็งนะฮะแต่ม้านี่คนเขาจะพิจารณาจากดูจากฟอร์มเป็นส่วนใหญ่เคยวิ่งมาหรือยังสภาพสนามอย่างนี้หรือสายเลือดนี้เป็นพี่น้องม้าตัวนี้แม่ตัวนี้พ่อตัวนี้คือเขาวิ่งไหมให้ลูกวิ่งไหมสภาพสนามอย่างนี้ก็วิ่งได้เขาก็มีความมั่นใจสูงว่าเขาก็เตรียมมาสู้ทีเด็ดก็ให้แฟนอาชาได้แบบว่าเชียร์กันอะแล้วตอนนี้เป็นไงของเราฟอร์มมีให้ดูในฟอร์มบนอากาศเรียบร้อยก็มีคือเป็นไกด์นำทางให้ชี้เป้าให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างมาคือเสียตังค์ไหมเสียตังค์ไหมไม่เสียฟรีนะครับแต่พวกผมเนี่ยไม่เสียฮะดูตรงไหนครับชื่อตรงนี้เลยนะชื่อตรงนี้ดูเอาเลยครับผมอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษพอดูจบคลิปเราอย่าลืมกดสับตะไคร้ด้วยนะติดตามใช้สับใช่ฮะกดด้วยนะครับว่าเข้ามาดูกันเยอะๆอันนี้ของฟรีฮะของฟรีก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีฮะฟรีได้นานแค่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่พวกผมจะเดินกันไม่ไหวหรือไม่ไหวแล้วอะครับแต่ก็เท่าที่ทำได้นะเท่าที่ทำได้ก็อาจจะมีถ้าอยากช่วยเหลือล่ะอยากช่วยเหลือก็ติดต่อเข้ามาทางเว็บสยามฮอตเราก็ได้แล้วก็อินบ็อกซ์มาเลยกับใหม่เพจใหม่ของเราในไลน์ฮะแอดไลน์ไทยฮอตครับเข้าไปดูเลยครับเดี๋ยวนี้มีไลน์ออฟฟิเชียลเหรอมีแล้วฮะโอ้โหมันฟรีฮะเราไม่เสียตังค์เนี่ยฮะเสียดิเสียค่าเน็ตแต่คือว่าเราหาข้อมูลไหนๆแล้วเพราะเราก็มีอาชีพที่ทำมากินอยู่ในเกี่ยวกับวงการม้าแข่งเราอยู่แล้วฮะเราจะเดินไปเรื่อยๆดูเดี๋ยวพูดถึงไอ้แอดไลน์ไทยฮอตหน่อยที่เป็นไงแอดไลน์ไทยฮอตนี่มันมีก็ดีไงไอ้ไลน์เนี่ยคือมันสำหรับส่งข่าวสั้นส่งข่าวสั้นเร็วรวดเร็วมากถึงทุกการถึงมือเลยดังติ้งหนึ่งดูได้เลยครับพอส่งปุ๊บก็ติ้งดูที่มือเลยได้ครับแต่คืออาจจะเพราะบางท่านอาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนที่โทรศัพท์ในสมัยนี้ตอนนี้หลายคนยังงงนะคิดว่าเป็นของใครไม่รู้ใช่ของใครบอกไว้ก่อนว่าเป็นของใครก็ของใครก็เว้นสยามฮอตนี่แหละครับแตกหน่อเขาเรียกว่าแตกหน่อออกมาฮะเพราะว่าเบื่อเฟซแล้วนะเบื่อเฟซแล้วเฟซมันทุกคนทำกันหมดแล้วมันเยอะแล้วฮะเราหนีแล้วครับเราหนีแล้วเราทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะคนเขาเยอะแล้วฮะคนเยอะแสดงว่าเราปูทางไว้แล้วอาจจะมีแฟนๆแล้วก็พวกเราเพื่อนเราถามว่าทำไมคุณแดนไทยไม่ถ่ายทอดสดม้าแข่งครับคุกครับอันนี้มันผิดเพราะว่าอะไรฮะมันผิดกฎระเบียบของกรมการปกครองนะฮะเพราะว่าเราก็อยากจริงๆเราก็อยากนะฮะเพราะว่ามันทำไม่ได้จริงๆมันติดขัดแค่ตรงนี้ฮะเพราะว่าหนึ่งนะมันไม่ใช่การชี้นำการเล่นการพนันม้าเราคือกีฬาเราอุตส่าห์พูดทุกครั้งแล้วว่า
ม้าแข่งคือกีฬาฮะเพราะม้าคือนักกีฬาจ็อกกี้ก็คือนักกีฬาฮะเพราะนักกีฬา2คนได้ประสานใจรวมกันม้าพาม้าสู่ชัยชนะถ้าอ้ามไปดูอย่างนี้มีถ่ายทอดสดนะฮะอย่างนี้ถ่ายเทปให้ดูฮะอันนี้เราดูฟรีนะฮะแต่เราก็เตือนไว้ก่อนนะว่าเอามือถือยกขึ้นมาถ่ายอย่างเงี้ยมันก็มันก็คือมันมินเมย์อยู่ฮะมินเมย์มันเป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่เขาที่จะเข้าไปตรวจสอบได้แล้วก็มีอะไรก็ชี้แจงเขาได้ตรงกฎของสนามเขามีอยู่กฎหนึ่งสำคัญที่สุดเลยนะเขาสามารถเชิญใครออกจากสนามก็ได้โดยไม่ได้แจ้งสาเหตุใช่อันนี้คือพื้นบ้านเขาครับคือว่าบ้านเขาสถานที่ส่วนบุคคลถูกต้องฮะเราจะไม่เราต้องให้เกียรติสถานที่คิดเรียกว่าให้เกียรติสถานที่ดีกว่าครับเพราะการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนบางครั้งก็มันก็มีผิดมีถูกอาจจะคือผิดพลาดเขามีผิดพลาดอ่ะเขาข้อผิดพลาดดีกว่าข้อผิดพลาดแต่ตอนนี้เขาต้องพิจารณาให้ดีๆว่าหนึ่งที่ในนะเดี๋ยวนี้มีการปรับโต๊ดฮะปรับพวกเล่นนอกระบบฮะมีข้อดีไหมข้อดีมีฮะตัวมันขึ้นดีตัวขึ้นฮะเงินหมุนเวียนขึ้นพึบๆขึ้นฮะแต่ว่าผลประโยชน์มันได้ถึงทุกคนนะทุกคนทั่วหน้าทุกคนแต่ว่าคือบางครั้งคือข้อผิดพลาดเขาก็มีไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเขาก็หว่านแหไปทั่วเลยมาน้อยก็เคลียร์ออกเหมือนมาใหญ่มาเหมือนว่าเขาสแกนไปก่อนดูแลให้ทั่วถึงก่อนว่าตัวนี้ชุดจุดนี้ใช่ไหมจุดนี้ใช่ไหมแต่เขารู้ฮะเขารู้เขาคือเจ้าหน้าที่ต้องมีมูลนะเขามีมูลฮะเขาไม่พลาดหรอกครับแต่บางครั้งมีฮะมีแน่นอนเพราะว่าจ็อกกี้เนี่ยแหละครับคือว่าไม่ได้ครับจ็อกกี้บางครั้งเนี่ยนะครับคือเขาต้องโทรศัพท์รับคำสั่งการขี่คือต้องรับการวิธีการขี่ม้าตัวนี้หรือเที่ยว5เที่ยว6เขาจะขี่ม้าเนี่ยแล้วเดี๋ยวเที่ยว7คุณช่างน้ำหนักแล้วก็มาขี่ม้าตัวนี้นะคือต้องรับใช้โทรศัพท์ฮะสุดท้ายละใจเขาใจเราเนาะใจเขาใจเจ้าที่ก็ทำงานตามหน้าที่เราโอ้ยหน้าที่เขาเราก็หน้าที่เขาเราก็หน้าที่เรามีอะไรก็ชี้แจงเข้าไปก็ได้จบๆกันไปแต่ผมเหนื่อยหน่อยฮะผมเดินตลอดฮะคือบางครั้งคือใกล้ๆนี่เราก็ดูแลน้องๆด้วยฮะพอแล้วเดี๋ยวกล้องมันช็อตแล้วก็โอเคก็ขอฝากไว้นะครับในภาคสนามอย่างนี้ก็พิจารณากันดีๆนะฮะจะเชียร์ตัวไหนก็แล้วแต่ใจท่านนะครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ครับ